วัสดีครับสวัสดีครับผมไมค์ภาคภูมิครับจาก Kinpost The Series ครับผมอโปณัฐวินวัฒนกิริพัฒน์ครับจาก Kinpost The Series ครับทีมงานจะถามคำถามให้ผู้เล่นคนที่1เขียนคำตอบแล้วให้ผู้เล่นคนที่2เป็นคนเดาคำตอบให้ตรงใจกับคนที่1และเฉลยพร้อมกันว่าผู้เล่นทั้ง2คนทายใจตรงกันหรือไม่โดยทีมงานจะถามผู้เล่นคนละ5คำถามวันนี้เรามาเล่นเกมทายใจกันใช่ครับเล่นเกมกันครับค่ะเริ่มที่คำถามแรกนะคะชอบฉากไหนในซีรีส์มากที่สุดคิดว่าคนชอบฉากไหนไม่ดูโอเคโชว์กล้องเลยค่ะโชว์กล้องฉากสระว่ายน้ำเฮ้ยถูกด้วยถูกด้วยโอเคค่ะคำถามที่สองนะคะคิดว่าอีกฝ่ายชอบนิสัยอะไรของเราโอเคหนึ่งสองสามตอบยากเลยถ้าตอบควรตีนจะผิดไหมมีระเบียบวินัยก็ได้อะคือมันหลายอย่างตอบยากเลยระเบียบวินัยอะเฉลยเลยค่ะโอเคหลายอย่างเลยตอบในเรื่องยากโอเคค่ะคำถามที่สามนะคะชอบอ้อนหรือว่าโดนอ้อนโปน่าจะชอบอ้อนครับ1 2 3เฉลยค่ะโอเคค่ะกำกึ่งนิดนึงไม่เตรียมนะคำถามที่4นะคะแปรงฟันก่อนหรือว่าอาบน้ำก่อนโอเคตอบได้ยังได้เลยค่ะตอบก็คือไม่แปรงฟันผิดแปรงก่อนมั่นใจผิดนะคะมั่นใจเลยรอบน้ำก่อนมันไม่ชื้นเหรอเช็ดตัวดิผมไม่ให้เช็ดตัวนะไม่เกี่ยวหรอไม่โอเคคำถามต่อไปนะคะชอบแมวหรือว่าชอบหมาชอบแมวครับตอบได้เลยเต็มปากใช่ชอบแมวโอเคค่ะโอเคนะคะคำถามแรกเซ็กซี่กับน่ารักโอเคพี่มายชอบแบบเซ็กซี่ถูกค่ะต่อไปนะคะคิดว่าพี่มันเป็นคนชอบเป็นคนถ่ายรูปหรือว่าโดนถ่ายรูปมากกว่ากันนี่ตัวเองยังไม่รู้เลยหนึ่งป่ะหนึ่งสองสามโดนถ่ายแล้วเพราะว่าถ้าถ่ายแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยแต่งนี่ด้วยลบนั่นนู่นนี่ด้วยค่ะคำพูดติดปากของพี่นายค่ะฟังแอร์ได้ไหมหนึ่งสองสามก็ดีครับอ๋อคำนั้นด้วยครับอ๋อโอเคได้สองคำหลังมาติดคำนี้อ๋อโอเคงานจะแบบคนเยอะปากไว้เพื่อนมาคำมาตลอดคือทุกครั้งเวลาสัมภาษณ์อ่ะเวลากล้องไปถ่ายถามว่าวันนี้เล่นเป็นไงบ้างครับคุณไมค์เขาจะบอกว่าก็ดีครับก็ดีในโหมดที่แบบกำลังถอดตัวละครจากหัวอยู่ก็ดีครับโอเคค่ะต่อไปนะคะคิดว่าตัวเอง5คนกับตัวเอง5ขวบพี่มันจะเลือกอะไรหนึ่งสองสามพี่มายเลือกโปร5ขวบไปเลย5คนเพราะว่าตอนนี้ก็ลายเหมือน5ขวบไปแล้วเลยก่อนดีกว่าโอเคค่ะข้อสุดท้ายนะคะคิดว่าอีกฝ่ายชอบส่วนไหนบนใบหน้าเรามากที่สุดเขาดีหน้าเขาชัดทุกส่วนหนึ่งสองสามเพราะว่าโปร่งหน้า
เอาเหมือนกันทีไม่แต่ว่าหน้าเขาเป็นคนหน้าคมชัดทุกส่วนตาคิ้วจมูกปากงามขนาดหัวยังชัดเลยเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแค่สีผมก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตาสุดโอเคค่ะมิชชั่นก็จบลงแล้วนะคะครับกินออฟเดอะซีรีส์ครับค่ะสวัสดีครับ